วัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับพวกเราเดอะฟามิงโก้ครับน่าจะสักประมาณ3เดือนมันเล่นตรงไหนก็ได้ถ้ามีโล่งๆเราก็สามารถถ่ายได้ซัดได้เลยเราก็เลยใช้เวลาว่างที่มีมาออกกำลังกายด้วยกันได้คุยอะไรกันมากขึ้นตัวแรกๆบ่อยเล่นมาแรกๆโหเฮ้ยบีมวันนี้เอาหน่อยไหมวันนี้เอาหน่อยไหมหลังๆก็ซาซาหน่อยละอะไรกินหนึ่งเดียวถือว่าไม่ค่อยบ่อยถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วกันใช่ใช่ครับอันดับแรกผมว่ามันต้องมีความอยากก่อนด้วยความอยากมากๆแล้วมันจะรู้สึกว่าเราต้องกล้าในแบบกล้าไปขอตังค์พ่อมากล้าที่จะลองกล้าที่จะกระโดดใช่ผมว่าถ้าใหม่ๆยังไงก็มีล้มครับคือการที่เรายืนอยู่ตรงตัวอยู่บนบอร์ดเนี่ยผมว่ามันยากมากๆแล้วนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นตอนแรกคิดว่าแบบมันง่ายแต่ถ้าขึ้นไปยืนอ่ะมันก็แบบวันนั้นก็หมดไปกับการยืนแหละครับแล้วพอเราเริ่มที่จะแบบว่าอยากลองกระโดดมันจะมีการที่ถูกบอร์ดตีแข้งมันจะมีรอยช้ำรอยอะไรพวกนี้อะไรพวกนั้นมันเรารู้สึกว่าถ้าเราอยากที่จะแบบเห็นท่าสวยๆที่เราทำได้จุดพื้นฐานเนี้ยเราก็อาจจะเก็บทุกวันนะครับก็อาจจะต้องนี่เพิ่งได้แผลที่เท้ามาด้วยเออใช่ก็พอล้มทีนึงก็ทำให้ต้องแบบพักไปจริงคนที่คิดจะเล่นบอร์ดใจกล้าทุกคนอยู่แล้วแหละคือเป็นที่ท้าทายใช่คือใจอ่ะยังไงใจมันก็ต้องมาก่อนกีฬาถึงจะเจ็บยังไงมันก็อยากเล่นต่ออยู่แล้วเออก็คือเราต้องเตรียมใจใช่ทุกคนก็คงมีใจที่จะเล่นสำหรับโรลเบดยังไงก็เหมือนกับสเก็ตบอร์ดนั่นแหละครับว่ามันก็เป็นกีฬาที่แบบผาดโผนเหมือนกับเก็บบอลเหมือนกันถ้ามันมีความอยากสักนิดนึงก็อยากให้ลุยเลยไปซื้อมาเลยครับพอซื้อมาแล้วเนี่ยแต่ยังไงมันก็ต้องเล่นเองมันได้มากกว่าความสนุกแน่นอนครับอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันเป็นกีฬาผมว่ามันก็ดีหมดก็อยากให้ทุกคนแบบมาเล่นกีฬากันมาแล้วออกกำลังกายกันครับ